วันนี้ผมจะสาธิตนะครับการดักแมลงวันทองนะครับผมที่อยู่ตามต้นมะม่วงตามสวนเราอะนะครับเวลามะม่วงสุกเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ได้กินนะครับคือเยอะมากเลยวิถีบ้านๆนะครับใช้กะเพราครับทุกท่านกะเพราที่เราใส่ผัดกะเพรานี่แหละนะครับแล้วก็หาขวดน้ำโพลลิตรสักลิตรนึงหรือขวดลิตรครึ่งอะนะครับมาเจาะนะครับใช้หัวแรงก็ได้แย่ให้เป็นรูน้อยๆนะครับพอที่แมลงวันที่จะเข้าไปเนี่ยแล้วมันออกไม่ได้นะครับผมพอเวลาเข้าไปเนี่ยเจาะบริเวณเลยก้นขวดมาหน่อยนึงให้เหนือจากกะเพราที่เราใส่ไปนะครับแล้วก็ไปแขวนตามสวนครับผมถ้าแมลงวันทองเยอะมันได้กลิ่นเนี่ยนะครับมันก็จะบินเข้ามานะครับมาดมนะครับมันกลิ่นคล้ายๆฮอร์โมนหรือว่ายังไงไม่ทราบได้นะครับมันก็จะเข้าไปเห็นไหมเข้าไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปอีกนะครับคือตอนนี้ติดเต็มหมดนะครับผมแทบหมดสวนนะก็แขวนไว้วัน2วันแล้วเราก็มาหากะเพราใส่ใหม่นะครับมันก็เข้ามาอีกนะครับผมจนตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วนะครับก็วิธีง่ายๆนะครับผมก็คือมันเยอะจัดนะครับอันนี้คือตัวแมลงวันทองใหญ่มากครับผมทั้งบ้านผมนะครับก็พอดีมะม่วงผมนะมันออกดอกนะครับเอ้ยออกลูกออกลูกที่จะสุกแล้วเนี่ยแมลงวันมันจะไปเจาะนะครับผมแล้วก็วางไข่นะครับคือทุกปีก็แทบจะไม่ค่อยได้กินอ่ะแมลงวันเจาะเป็นหนอนหมดนะครับผมเวลามันจะสุกนะครับวิธีง่ายๆครับผมแล้วได้ผลชัวร์ 100% นะครับไม่หมดก็เหลือน้อยอ่ะพูดถึงนะครับผมพยายามแขวนไว้ให้เหนือลมนะครับหมายความว่าลมพัดไปทั้งต้นมะม่วงอื่นๆนะเราก็แขวนไว้ต้นนี้เลยทีเนี้ยมันกลิ่นมันก็ไปตามลมเนาะกลิ่นกะเพราที่เราขยี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในขวดแล้วก็ปิดฝามัดเชือกแขวนไว้ตามกิ่งมะม่วงพักเดียวนั่นแหละครับผมแม้แต่ตอนที่ท่านขยี้เนี่ยมันก็ขยี้กะเพรานะครับจะบินมาเต็มเลยนะครับผมโอ้โหมาตอมนะครับก็ลองทดลองกันได้นะครับผมลองเอาไปใช้ได้นะผมแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับอาจจะพูดตะกุกตะกักสักหน่อยนึงผมไม่ได้ถ่ายตอนทำนะครับผมถ่ายตอนดักแล้วนะครับพอดีก็ถ่ายให้ดูด้วยว่าแมลงวันทองนะครับมันเข้าเนี่ยฮะอันนี้ผมถ่ายแนวนอนนะครับผมมันเลยภาพเล็กไปหน่อยนึงอันนี้ผมยังไม่ทันไปแขวนเลยนะแค่ขยี้แล้วเตรียมไปแขวนนะมาลึ่มเลยนะครับเข้าไปในขวดแล้วพอเข้าไปเนี่ยเราจะใส่น้ำหรือไม่ใส่น้ำก็แล้วแต่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็เลยขึ้นมาไม่กี่ข้อเนี่ยก็เจาะรูไว้ให้แมลงวันเข้าไปนะครับพอเข้าไปเยอะๆเนี่ยเราเขย่าขวดฟาดโป๊ะโป๊ะนะครับคือให้มันตายอ่ะนะครับนี่ครับผมเพียบเลยก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมลองไปทดลองใช้กันได้นะครับผมไม่เสียสตังค์นะครับก็พื้นบ้านเรานี่แหละสวัสดีครับ